สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์500เหรียญเซสชั่นที่3ครับผมเย้ก็ต้องบอกเลยครับว่าตลาดวันนี้กลับมาวิ่งได้ดีแล้วครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อยก็ตามนะแต่ว่าใช้เทรดได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ใช้เทรดไม่ได้เลยนะทุกคนอะไรก็ไม่รู้นะครับครับเละมากตอนนี้คือหลายๆครับใช้เทรดได้แล้วแล้วก็ใช้เทรดได้ดีเลยด้วยนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เรามาลุยกันในชาเลนจ์500เหรียญกันต่อนะครับทุกคนมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคถ้ากดกันแล้วเราไปลุยกันเลยครับอุ๊ยไม่ทันแน่เลยนั่นไงผมกดช้าไปนะครับทุกคนเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนกราฟมาเจอพอดีนะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเทรนด์ขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองชัดเจนมากครับว่าล่าสุดกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแล้วแล้วก็ลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งขึ้นมาเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับขูดดีนะตรงนี้ผมยังเข้าทันนะครับไม่อย่างนั้นนี่คือขูดอดแน่อดแน่นอนนะครับหูจังหวะสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะโอเคครับตอนนี้เราได้กำไรมา27เหรียญกับ90เซนแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมเพิ่มขนาดออเดอร์นะเป็น30ดอลลาร์นะครับเมื่อวานเทรด20ดอลเนาะก็วันนี้เนี่ยหลายๆกราฟมันค่อนข้างจะวิ่งเป็นเทรนด์ได้ดีนะครับแล้วก็มีจุดเข้าสวยๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยว่าอยากจะเก็บกำไรจากวันแบบนี้ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่ตลอดชาเลนจ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันยากๆมันมีเยอะผมก็จะได้ชดเชยมันได้หน่อยนั่นเองนะครับวันยากๆก็จะได้ไม่ต้องฝืนเข้าไปเทรดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคผมก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วนะครับผ่านมาเป็นชั่วโมงนะทุกคนกว่าจะได้จุดเข้าจุดนี้นะครับโอ้ตอนแรกกราฟวิ่งดีมากนะแต่ว่าหลังจากนั้นมาคือไม่ไหวเลยนะครับเหวี่ยงหนักมากนะครับโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับปัจจุบันกราฟกำลังกลับตัววิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับจากก่อนหน้าที่เขาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าราคามาถึงตรงนี้แล้วเขาก็นิ่งเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดการกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยครับโอเคครับถือว่าตรงนี้ใช้ได้เลยนะทุกคนกราฟวิ่งลงให้เราได้สวยมากนะครับโอ้โหอยากได้จุดเข้าแบบนี้สัก100ออเดอร์นะ เห็นไหมครับตรงนี้ราคาวิ่งลงมายาวเลยนะโอ้โหโช
จบชนะมาสวยๆเลยนะครับตรงนี้โอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้51เหรียญกับ90เซนแล้วนะครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปนะครับทุกคนได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเขากำลังกลับตัววิ่งลงมาเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะเห็นไหมราคาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันราคากำลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามอีก1ออเดอร์ครับโอ้โหสวยมากนะครับทุกคนเมื่อกี้เราพูดเล่นเนาะว่าเราอยากได้จุดเข้าแบบนี้สัก100ออเดอร์นะครับแล้วเราก็ได้จริงด้วยนะทุกคน นี่นะครับไปจุดนึงแล้วตรงนี้นะครับก็โอ้โหสวยมากนะครับนี่เห็นไหมราคาลงให้เรายาวๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดนะโอเคครับตอนนี้เราทำกำไรมาได้76เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับผมได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ไม่มีจุดเข้าแล้วนะครับกราฟเละมากครับทุกคนเทรดไม่ได้แล้วนะหลายๆกราฟเริ่มเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับแล้วก็ดูทรงน่าจะเป็นไซด์เวย์ยาวเลยด้วยนะครับก็คิดว่าตรงนี้เราน่าจะต้องพักแล้วนะครับทุกคนดูดีกราฟหลับไม่ได้นะโอเคครับงั้นก็สรุปผลการเทรดของเราวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้เราได้เทรดกันไปทั้งหมด3ออเดอร์นะครับก็ชนะลวดทั้งหมด3ออเดอร์เลยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยนะฮะก็ได้วิเลจวันนี้ไป 100% เลยนะครับหูวิเลจวันนี้ของเราคือperfect day เลยนะครับวันนี้นะสุดยอดมากมากเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกำไรที่เราทำไปได้ทั้งหมดวันนี้ก็คือ76เหรียญกับ50เซนนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่เลยครับประมาณ 2,698 บาทกับอีก31สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ปัดขึ้นแล้วกันนะครับเป็นประมาณ 2,700 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับทุกคนนี่นะครับตลอด3เซสชั่นที่เราเทรดกันมาในชาเลนจ์นี้พอร์ตเราโตเข้มๆเลยนะครับโตเป็นลักษณะ exponential ด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมความเร็วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับอู้ really good really good แล้วก็สำหรับเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปในการเทรดวันนี้นะครับก็คือนี่นะครับอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็เราเริ่มต้นเทรดกันมาตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายสองครึ่งนะครับทุกคนก็มาจบตอนนี้4โมงครึ่งพอดีเลยนะ4โมง35นะครับทุกคนก็เท่ากับเราใช้เวลามาประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นผลงานการเทรดของผมในเซสชันนี้นะครับก็หวังว่าในเซสชันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดวันนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนําว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจาก
ในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ